โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทดลองนะติดตั้งตัวธีมหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับก็คือธีมแอสตานะครับเราก็มาที่เมนู Appearance ตัวนี้แล้วกดนี่เลย Add New จากนั้นนะครับมันอยู่ในแท็บ Opera อยู่แล้วนะตัวนี้ครับคือตัวที่เราจะใช้ธีมนี้เป็นธีมที่ได้รับความนิยมภายในธีมนี้จะมีเทมเพลตด้านในให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับอ่ะผมลองกด install นะระหว่างนี้ก็รอนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของธีมเนี้ยก็คืออย่างที่บอกมันได้รับความนิยมถ้าอยากดูรายละเอียดกด preview ตรงนี้จะเห็นว่าเรตติ้งสูงมากนะครับก็แล้วก็จากคนโหวตตั้งระดับ5,000กว่าคนเลยนะครับซึ่งธีมอื่นๆเนี่ยไอ้พวก20พวกนี้คือเป็นธีมที่ติดตั้งมาดูตัวอย่างต่อไปอย่าง Ocean WP นี่ก็น่าสนใจตัวนี้คนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับในเรื่องของความนิยมลองดูตัวนี้เพิ่มอันนี้เริ่มจะทิ้งห่างแล้วแค่185เรตติ้งเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกติดตั้งตามที่เราชอบก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นในคลิปนี้จะนำเสนอตัวที่เป็น Asta นะครับผมว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ได้หลายอย่างพอกด Activate เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าให้ติดตั้งตัว Starter Template ตัวนี้นะครับเพราะว่าธีมแอตตาเนี่ยติดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยมันยังออกมาหน้าตาแปลกๆอยู่นะครับก็คือไม่มีอะไรนะทั่วไปนะผมก็เลือกตัวที่เป็น Get Start ตัวนี้ได้เลยตรงนี้หรือถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปในส่วนของธีมแอสตาเนี่ยเราเลือกตัวข้อมูลแล้วเดี๋ยวมันจะกดติดตั้งตัว Starter Template ได้ผมก็กดตอนนี้ก็เหมือนเป็นตัวเสริมให้กับธีมแอสตาอีกทีหนึ่งนะครับ Activating อยู่เรียบร้อยเข้ามาหน้านี้แสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นบั๊กของเวอร์ชันนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็กลับมาใหม่นะที่ตัวที่เป็นอันนี้มันเด้งถ้าเราจะเห็นคือมันซ้อน2อันนะครับเรากลับมาที่สเต็ปที่มันถูกต้องก็คือหลังบ้านเราจะเลือกก็คือ WP Admin นะโอเคเข้ามาที่หน้านี้แล้วแสดงว่าตอนนี้เป็น Starter Template เรียบร้อยนะผมก็กด Get Start ค่อนข้างจะเกิดปัญหานะผมว่าผ่านในส่วนของธีมเนี่ยมีปัญหาในเวอร์ชันนี้นะครับเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วอันนี้ปกติไม่เป็นนะครับก็ขออภัยทุกท่านไว้แต่ให้เราสังเกตก็คือเนี่ยเราต้อง Pass ของเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งหน้านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วมาที่ Starter Template ละกด Build Your Website อันนี้มันจะให้เลือกตัว Page Builder นะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะใช้ตัว Elementor นะครับผมว่ามันเป็นตัว Page Builder อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานไม่ยากมากนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์คัสตอมไมซ์ได้ดีมากเลยนะครับผมก็เลือกไปจากนั้นในส่วนของตัวเทมเพลตภายในเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนอันไหนที่ตรงตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างภาพรวมนะของตัวเพลตที่มันมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมีเป็นภาพแบ็กกราวด์ใหญ่ๆอันนึงนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวภาพประกอบกับบทความนะแต่นี้เป็นหน้าแรกนะครับมันอาจจะไม่ดึงตัวบทความล่าสุดมาแสดงอัตโนมัตินะอันนี้อาจจะเป็นการฟิกแต่เราสามารถปรับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะตอนนี้นะผมยังไม่ใส่แล้วการติดตั้งให้เสร็จก่อนผมก็สกิปไปเลยนะครับธีมสีอะไรก็เอาตามนี้นะครับไม่ได้ปรับฟอนต์เฟิร์นไม่ได้ปรับนะครับกด Continue ไปก็จะมีข้อมูลนะเขาให้เราใส่เพิ่มเติมนิดนึงเราจะรับข้อมูลนู่นนี่เพิ่มไหมกรณีนี้ผมอาจจะไม่ได้รับแต่ว่าผมจะ Import ตัว Customizer ตามที่เขา Set Default เอาไว้ให้นะครับ Import Widgets ที่จำเป็นต่างๆ Plugin ต่างๆ Install มาให้เรียบร้อยคอนเทนต์เนื้อหาก็อยากจะให้เขาติดตั้งให้เราเลยเบื้องต้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับกรณีนี้เราแชร์ Sensitive Data นะ Non-Sensitive Data ให้เขาก่อนนะครับเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงเขาว่ากันไปอันนี้เรายังทดลองทำงานอยู่ยังไม่ใช่ของจริงก็กด Submit ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตั้งนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของอินเทอร์เน็ตของเราด้วยแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของทั้งฝั่งของตัวทีมด้วยว่าโอเคมันเร็วมันช้าขนาดไหนอย่างไรนะช่วงนี้ก็รอไปนิดหนึ่งนะครับมันก็บอกสถานะว่าตอนนี้ Elementor Activate และตัวนี้ก็เป็น Page Builder นะครับจริงๆเราสามารถเลือก Page Builder อื่นได้นะแต่ยังไงก็คือแนะนำว่า Elementor เนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเพิ่มเติมสำหรับสอนใช้ตัว Elementor ต่อไปอีกสำหรับในส่วนของตัวที่เป็น Asta เนี่ยถ้าเราลงตัว Template ไปแล้วอันนึงเราสามารถจะเปลี่ยน Template ก็ได้นะครับไม่ได้ติดว่าจะต้องใช้ Template ใด Template หนึ่งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือในขั้นทดลองเนี่ยเราทดลองก่อนว่าอันไหนที่เราถูกใจเวลาเราจะใช้จริงเนี่ยเราก็ควรเลือกแค่อันเดียวนะครับมันจะได้ไม่มีตัวมีเดียหรือมีสิ่งต่างๆเข้าไปเยอะแยะในเว็บเราทำให้เว็บเรามีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นอ่ะเรียบร้อย Congratulation แล้วเราก็กด View Your Website ตัวนี้เว็บผมนะออกมาได้หน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงตามเทมเพลตที่เราเลือกมาเลยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่หลังบ้านนะตัวที่เป็นหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามันมีการติดตั้งปลั๊กอิน Elementor มาให้ตัวเทมเพลตของเราเนี่ยก็มีเพิ่มมานะครับในส่วนของเมนู Appearance ตรงนี้ก็สามารถมีไฟล์ต่างๆมีเมนูต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้เราปรับแต่งได้ผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆปรับแต่งตัวเทมเพลตเราในอีกคลิปหนึ่งนะครับ